นะครับ5คันนะครับก็จะมีหมายเลข212นะครับวุฒิกรบัวรำเลิศเอเธอร์โบนครปฐมนะครับตอนนี้เรากำลังรออยู่นะครับแล้วก็หมายเลข83สุภเวศอชิระกุลธรครับหน่วยเปิร์สสุพรรณศักดิ์เทอร์โบนะครับหมายเลข296สุพรพงษ์ทรัพย์สิรินะครับช่างจิวหลัก5นะครับหมายเลข82อนุวัฒน์มณีอินหน่วยเปิร์สสุพรรณนะครับและหมายเลข116ธนพลชูเจริญผลนะครับเบสทวยามนั่นเองนะครับ ECU Shop BRC MRXโน้ตนัดออโต้ขามอเจริญถ้อยเสียกุ๊กจันทบุรีเซตอัพบายอูดอ๋องระยองค่ะอูดอ๋องระยองครับนะครับนี่คือนักแข่งในรุ่นโปรทรัคนะครับ5คันครับดูจากรันแรกนะครับในรอบไฟนอลครับในรุ่นนี้โปรทรัคนะครับเวลาที่ดีสุดคือ 7.693โดยธนพลชูเจริญผลครับหรือเบสเทอร์โบยัมค่ะตามมาด้วยอนุวัฒน์มณีอินครับหนุ่ยเป๋อสุพรรณ 7.776 ครับและก็สุภเวศอชิระกุลธรครับ 7.955 ครับอีก2อันดับครับคือสุพรพงษ์ทรัพย์สิริครับ 8.137 ช่างจูหลัก5ครับและวุฒิกรบัวล้ำเลิศครับเอเทอร์โบนครปฐมครับ 8.224เข้ามาแล้วค่ะกับนัมเบอร์2 212ค่ะครับวุฒิกรบัวล้ำเลยครับเอเทอร์โบนครปฐมครับรุ่นนี้เนี่ยดูจากเวลานะครับค่ะถ้าอยากได้อันดับขึ้นโพเดียมต้อง 7.9 ดีกว่า 7.955 อ่าฮะอ่าฮะเร็วมากนะสำหรับโปรทักตอนนี้ฮะเร็วค่ะเลข7เดี๋ยวดูคันนี้ครับเป็นคันแรกในรุ่นโปรทักครับวุฒิกรบัวล้ำเลิศครับ FC เอเทอร์โบมาจบจากโปรทักนะครับก็ยังมีในรุ่นของโปร F55 นะครับและรุ่น3,000เทอร์โบนะครับโปร3,000เทอร์โบค่ะโปร3,000เทอร์โบนะครับรุ่นที่เหลือในวันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆดีเซลน่าจะถูกใจใช่นะครับเป็นรุ่นใหญ่รุ่นที่น่าดูทั้ง3รุ่นครับทั้งในรุ่นของโปรทักตอนนี้นะฮะและ F55 แล้วก็เทอร์โบ3,000โอ้โหเรียบร้อยค่ะโอ้เรียบร้อยครับก็ไม่น่าพ้นระบบส่งกำลังค่ะไม่เป็นไรครับให้กำลังใจพี่เอ๋เทอร์โบนครปฐมครับครับน่าเสียดายค่ะด้วยความว่ารันนี้เป็นไฟนอลแล้วเป็นรันที่2คือเป็นรันสุดท้ายนั่นเองนะครับครับก็